ทึกธรรมเทศนาของพระอุบาลีคุณูปมาจารย์สิริจันโดจันวัดบรมนิวาสกรุงเทพมหานครพุทธคุณเทศนากันที่9วิชาจรณะสัมปันโนตอนที่4แสดงไว้เมื่อวันที่3เดือนตุลาคมพุทธศักราช2466ณวันนี้เป็นวันอัฐมีดิถีขึ้น8ค่ำแห่งปักขะคะนานาพุทธบริษัทได้มาสันนิบาตพรักพร้อมกันเพื่อฟังพระธรรมเทศนาและเพื่อสมาทานอุโบสถศีลและเบญจเวรวิรัตตามความสามารถของตนเมื่อพร้อมด้วยสันนิบาตประชุมอย่างนี้แล้วเบื้องหน้าจะฟังเบื้องหน้าจงฟังพระธรรมเทศนาเพื่อให้เกิดปัญญาและให้เข้าใจใจความในการฟังพระธรรมเทศนาการรักษาอุโบสถศีลเช่นนี้เพื่อประโยชน์อะไรเราต้องให้เข้าใจว่าประโยชน์คือโอวาทคำสั่งสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประกอบไปด้วยข้อสำคัญคือประโยชน์แห่งความสุขไม่ใช่ประโยชน์แห่งความทุกข์การฟังพระธรรมเทศนาก็เพื่อหาอุบายแห่งความสุขธรรมเหล่านี้ต้องเข้าใจว่าเป็นเครื่องบำรุงซึ่งความสุขการฟังดังที่แสดงไว้ต้องกำหนดตามเพื่อหวังความสุขตามภูมิของตนเมื่อสามารถจะรักษาได้ก็ให้ตั้งใจรักษาแต่ให้เข้าใจว่าธรรมเป็นของละเอียดลึกซึ้งฟังยากปฏิบัติก็ยากความสุขซึ่งเกิดจากความฟังจึงเป็นสุขอย่างยิ่งเป็นอนุตตริยธรรมด้วยอันนี้ก็เป็นเครื่องหมายแห่งพระพุทธศาสนาอย่างสำคัญเหตุนั้นการฟังจึงนับว่ามีคุณอย่างประเสริฐก็เมื่อการฟังมาถึงเฉพาะหน้าแล้วจงตั้งใจของตนเพราะไม่มีการกะเกณฑ์บังคับด้วยอาการอย่างไรต้องนับว่าเป็นลาภของตนเมื่อเห็นว่าเป็นลาภของตนแล้วก็จงตั้งใจฟังตามปัญญาของตนต่อไปบัดนี้จะต่อในจรณธรรมที่ยังค้างอยู่เพื่อให้สำเร็จประโยชน์ในการฟังจรณธรรมนั้นสำหรับเป็นเครื่องดำเนินไปสู่วิชชาดังได้แสดงมาแล้วในวันก่อนคือเสขะปฏิปทา4ประการและสัปปุริสธรรม7สัปปุริสธรรมนี้ถ้าหากว่าพรักพร้อมบริบูรณ์ก็จะเจริญได้ถ้าหากว่าไม่บริบูรณ์ด้วยสัปปุริสธรรมทั้ง7ประการก็เป็นของยากอยู่ธรรมเหล่านี้ย่อมเป็นจรณะแต่ละอย่างจักได้แสดงในฌานทั้ง4ประการซึ่งเป็นของกระทำได้โดยยากยิ่งนักก็องค์ของฌานทั้ง4อย่างนั้นท่านจัดไว้ดังนี้ปฐมฌานมีองค์5คือวิตกวิจารปีติสุขเอกคตาในทุติยฌานยกวิตกวิจารออกเสียคงเหลือแต่ปีติสุขเอกคตาในตติยฌานนั้นยกปีติออกเสียคงเหลือแต่สุขกับเอกคตาในจตุตถฌานนั้น
ยกสุขออกเสียยังเหลือแต่เอกัคคตากับอุเบกขานี้ท่านเรียกว่าฌานสี่ประการหรือจัดโดยส่วนฌานทั้งห้าที่ท่านจัดไว้อีกในยะหนึ่งคือเติมปัญจมฌานเข้าด้วยแต่ในฌานประเภทนี้ท่านยกออกเสียทีละอย่างปฐมฌานมีองค์ห้าแต่ทุติยฌานยกแต่วิตกออกอย่างเดียวตติยฌานยกวิจารออกเสียยังเหลือแต่ปีติสุขเอกคตาจตุตถฌานยกปีติออกเสียเหลือแต่สุขกับเอกคตาในปัญจมฌานยกสุขออกเสียยังเหลือแต่เอกคตากับอุเบกขาแต่อาการที่ท่านแสดงอย่างนี้เป็นผลของความสำเร็จแล้วแม้พวกเราฟังก็ฟังยากไม่สู้จะเข้าใจความเพราะท่านกล่าวแต่ผลเหตุนั้นจะต้องปรารภพยายามกระทำที่บุคคลเราถือสัมมาปฏิบัติเป็นเบื้องต้นผู้ที่จะทำฌานในเบื้องต้นต้องมีศีลกระทำขึ้นให้เป็นของสะอาดจะเป็นศีลประเภทใดก็ตามเป็นต้นว่าศีล5หรือศีล8ก็ตามต้องให้ได้บริบูรณ์แต่ศีลก็พากันเข้าใจแล้วจะยกมากล่าวพอได้ใจความเหมือนอย่างผู้ที่มุ่งหวังจะกระทำสมาธิที่เป็นเบื้องต้นของฌานที่พระพุทธเจ้าได้ทรงกระทำแล้วนั้นคืออานาปานสติให้สังเกตลมหายใจเมื่อกระทำศีลสะอาดบริบูรณ์แล้วก็มุ่งแต่ทำสมาธิต้องทำอานาปานสติเพื่อจะทำเมื่อจะทำต้องน้อมจิตของตนว่าเราจะกระทำสมาธิฌานให้บังเกิดคือต้องอธิษฐานก่อนเมื่ออธิษฐานแล้วให้นั่งขัดสมาธิเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาทับมือซ้ายตั้งกายให้ตรงทีเดียวคือในใจของเรานี่แหละต้องมุ่งตั้งลงไปที่ใจและให้รู้อยู่ในใจคือสติความรู้สึกนี้แหละคอยสังเกตลมหายใจเข้าออกให้อยู่กับที่อย่าให้สติลอยไปที่อื่นให้คอยสังเกตลมหายใจเสมอๆและประสงค์บริกรรมภาวนาบ้างพอเป็นเครื่องช่วยก็ได้ถ้าอย่างนั้นให้บริกรรมว่าพุทโธหรืออรหังก็ได้จะถือเอาอย่างไหนต้องเอาแต่อย่างเดียวจนลมละเอียดเข้าทุกทีทุกทีแล้วลมหายเงียบลงไปเมื่อรู้สึกว่าตนหายใจหรือไม่หายใจอันนี้ชื่อว่าใจหยุดนิ่งอยู่ในอารมณ์อันเดียวถ้าใจตั้งลงได้อย่างนี้แล้วจะมีอาการอย่างหนึ่งอย่างใดแม้สิ่งเหล่านั้นจะมาปรากฏก็ตามหรือบางทีเกิดมาแล้วก็หายไปให้กำหนดไว้ทำอย่างนี้ร่ำไปก็จะตั้งอยู่ได้เรียกว่าอุคคหนิมิตเป็นลักษณะของขณิกะสมาธิแต่เมื่อนิมิตเกิดมานั้นตั้งอยู่ได้นานจนถึงกับบังคับได้แล้วอย่างนี้เรียกว่าปฏิภาคนิมิตเป็นอาการของอุปจารสมาธิเมื่อสมาธิมีอำนาจแล้วก็เป็นประโยชน์ที่จะน้อมสู่ทางวิปัสสนาได้แต่ไม่ใช่องค์ฌานการที่จะทำฌานต้องอาศัยสีทั้ง5อย่างคือต้องอาศัยวสีทั้ง5อย่างคือคล่องแคล่วในการนึก1คล่องแคล่วในการเข้า1คล่องแคล่วในการออก1คล่องแคล่วในการอธิษฐานคือตั้งใจมั่นให้รวดเร็ว1
คล่องแคล่วในการพิจารณา 1. จะให้เป็นอย่างไรก็ได้อย่างนั้นถ้าวสีทั้ง5อย่างนั้นพร้อมบริบูรณ์แล้วก็จะเป็นผู้เข้าใจทำฌานได้ถ้าว่ายังไม่คล่องแคล่วก็ยังเข้าฌานไม่ได้เมื่อเป็นผู้กระทำได้เพียงเท่านี้ก็เป็นของยากไม่ใช่ง่ายแต่จะยากง่ายอย่างไรเราก็ควรจำแล้วตรองพยายามทำลองดูถ้าวาสนาของเราถ้าวาสนาของคนใดเคยอบรมก็จะทำได้คล่องแคล่วถ้าผู้ใดยังไม่ชำนาญก็เข้าอกเข้าใจไม่ได้และเห็นเป็นของยากจิตยากใจเพราะเหตุอย่างนี้ผู้ประสงค์จะกระทำฌานตามแบบเมื่อจะเดินในอานาปานสติก็ต้องเดินตามแบบที่ได้พรรณนามานี้หรือจะเดินอีกในยะหนึ่งก็ได้ตามอัธยาศัยของตนแต่ต้องอาศัยแบบแผนเป็นตามตำราสำหรับการทำฌานให้บริบูรณ์เหตุไรท่านจึงนิยมในฌานเพราะเหตุว่าทำเป็นของลึกซึ้งยากที่จะทำได้อย่างมรรคผลนิพพานถ้าไม่อาศัยฌานเป็นเครื่องเพ่งแล้วก็ไม่ไหวเพราะเป็นของละเอียดในลักษณะของฌานคือฌานนอกประเภทหนึ่งฌานในประเภทหนึ่งอย่างนอกเหนืออย่างนอกเหมือนอย่างที่ท่านทั้งหลายพากันกระทำและเหมือนอย่างอาลาละดาบทเป็นต้นท่านก็ชำนิชำนาญจนถึงสมาบัติ8บริบูรณ์ทีเดียวแต่ก็ยังเป็นฌานภายนอกอยู่เหมือนอย่างพวกที่กระทำอสุภกรรมฐานเพ่งวัตถุภายนอกมาเป็นอารมณ์ก็ดีก็ยังเป็นภายนอกอยู่ส่วนฌานภายในที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากระทำเมื่อพระองค์ได้หนีจากพวกนั้นแล้วก็กระทำอานาปานสติอย่างนี้เองแต่ไม่ใช่เพ่งออกไปภายนอกคือเพ่งลมหายใจอยู่ที่หทัยวัตถุเมื่อฌานบังเกิดขึ้นก็เกิดภายในไม่ได้เกิดภายนอกถึงโอกาสถึงโอภาสแสงสว่างก็เกิดขึ้นภายในมีลักษณะต่างกันอย่างนี้เพราะเหตุนั้นจึงเป็นบาทของวิปัสสนาด้วยการที่จะทำฌานต้องอาศัยการทำจิตให้เป็นสมาธิก่อนสมาธินี้เป็นของประเสริฐต้องใช้ในที่ทุกสถานตัวอย่างต่ำๆเป็นต้นว่าเล่าเรียนศึกษาวิชาต่างๆก็ต้องมีสมาธิเหมือนกันถ้าคนเราปราศจากสติแล้วจะอ่านหนังสือก็ไม่ได้ความคือจิตไม่แน่แม้เราจะแต่งหนังสือก็ไม่สมปรารถนาต้องอาศัยสตินี่เองต้องมีสมาธิตลอดไปนี่เป็นอย่างต่ำๆทำกิจการงานต่างๆก็ต้องเป็นอย่างนี้แหละอย่างสูงขึ้นมาเช่นการฟังพระธรรมเทศนาอย่างนี้แล้วถ้าปล่อยสติของตนเสียแม้แต่นิดเดียวก็หายเงียบไปไม่ติดต่อกันได้เพราะขาดสมาธิประโยชน์ในการฟังพระธรรมเทศนาก็ต้องมีสมาธิเพราะเหตุนั้นในแบบแผนทุกประการย่อมมีศีลสมาธิปัญญาอย่างนี้เสมอทุกแห่งไปแต่อาการของสมาธินั้นมากบ้างน้อยบ้างถ้าจะต้องการอย่างสูงแล้วต้องทำฌานทั้ง4เป็นหลักทั้งนั้นในบทสัมมาทิฏฐิจึงต้องอ้างถึงฌานทั้ง4นี้เป็นหลักทุกแห่งถ้าไม่ถือหลักแล้วท่านว่าไม่บริบูรณ์ถ้าหากว่าไม่บริบูรณ์แล้วจะให้ถึงโสดาสกิทาคาอนาคาและอรหันต์
ได้ด้วยยากเพราะเหตุนั้นควรพุทธบริษัทกระทำศีลให้บริบูรณ์พรักพร้อมแล้วจะได้เป็นบาทก้าวขึ้นสู่องค์ฌานส่วนศีลตั้งแต่ศีล5ตลอดไปจนถึงศีล8ก็ได้พากันกระทำบริบูรณ์แล้วส่วนสมาธิก็ได้กระทำและให้บรรลุเป็นผลปราศจากการขัดข้องด้วยสิ่งทั้งปวงแล้วแต่ฌานนั้นดูเหมือนจะยังมีผู้ทำน้อยไม่สู้จะมีมากและมักจะเห็นไปว่าใครทำฌานแล้วจะต้องไปเกิดเป็นพรหมลูกฟักลูกแฝงนั่นมันอย่างหนึ่งเรายังไม่ทันเห็นหน้าตาของฌานสักอย่างเดียวยังไม่ทันจะไปถึงไหนก็มานั่งพากันกลัวเสียแล้วไม่ควรเข้าใจเช่นนั้นควรทำใจของตนให้สงบเมื่อใจสงบดีแล้วก็จะได้ความสุขแต่พากันเป็นคนขี้ขลาดเองไม่ควรจะถือเช่นนั้นเมื่ออย่างนั้นให้พากันทำดูเสียก่อนเมื่อทำดูแล้วถ้าไม่ได้จึงทิ้งเสียที่ถือว่าไม่ได้แล้วมาเห็นว่าเป็นโทษกลัวกันเสียเช่นนี้จะยังฌานให้เกิดให้มีขึ้นได้ด้วยอาการอย่างไรไม่ควรจะไปโทษเสียก่อนผู้ที่มุ่งหวังจะให้สำเร็จในจรณธรรมก็ต้องพากันเข้าใจว่าจรณธรรมนี้คือเสขะปฏิปทาสี่ประการสัปปุริสธรรม7ประการและฌาน4ประการรวมเป็น15ประการด้วยกันอันนี้เป็นบาทที่จะดำเนินไปสู่วิชาคุณให้สำเร็จได้ด้วยจรณธรรมเพราะเหตุนั้นพุทธบริษัทเมื่อมุ่งหวังต่อวิชาก็จงพากันศึกษาถ้าตนมีอยู่แล้วแต่ศีลเช่นนี้ยังไม่มีสมาธิอยู่ในตนก็ให้ทำให้มีขึ้นเมื่อต้องการมรรคก็ทำมรรคให้มีขึ้นเมื่อทำฌานให้เกิดมีขึ้นเรียกว่าภาวนาฌานสมาธิจะเกิดก็เกิดจากภาวนาเหมือนอย่างฌานของเราก็ยังไม่มีก็ทำให้เกิดให้มีขึ้นสิ่งใดยังไม่มีก็ให้มีขึ้นเรียกว่าภาวนาทั้งนั้นแจกประเภทที่แตกต่างกันให้ผู้ได้ยินได้ฟังเดินถูกต้องตามทางความประสงค์อันนั้นก็จะสำเร็จได้เพราะเหตุนั้นพุทธบริษัทพึงบำเพ็ญฌานให้เกิดมีถ้าแม้สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้ตรัสไว้ว่าธรรมของเราตถาคตทนความเพ่งของกุลบุตรไม่ไหวเพราะกิเลสเป็นของมีกำลังน้อยสู้อริยมรรคไม่ได้ท่านแสดงว่าอย่างนี้เมื่อเราต้องการอริยมรรคซึ่งเป็นเครื่องประหารกิเลสอย่างนี้แล้วจงบำเพ็ญฌานให้เกิดให้มีขึ้นเมื่อสาธุชนพุทธบริษัทได้สดับธรรมปริยายโดยย่อพอได้ความดังนี้แล้วจงพากันตั้งอกตั้งใจทำตามคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็จะมีความสุขสำราญในตนและจะมีความเจริญงอกงามในพระบวรพุทธศาสนาโดยนัยยะที่ได้วิสัชนามาด้วยประการฉะนี้